เอกโรส้มมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันเทน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมที่มีส่วนผสมแป้งคนด้วยพายางพอเข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำหอมกลิ่นส้มตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกคว่ำเค้กลงบนกระดาษทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่วเรียงส้มซันคิสตามแนวขวางของเค้กใช้ไม้ปลายแหลมปักตรงกลางส้มสำหรับเป็นตัวยึดส้มจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูส้มแมนดารินดอกไม้น้ำตาลและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรสส้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ